ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญแล้วก็โอกาสแก่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลที่วัดสังฆทานมาถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8ตามกำลังที่เราสามารถจะรักษาศีลนั้นได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นเราต้องสร้างเราต้องทำถ้าเราไม่สร้างเราไม่ทำบุญก็ไม่เกิดขึ้นกับเราบุญเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความเจริญคนที่เกิดมาแล้วมีความสุขมีความเจริญเพราะอาศัยบุญเคยสร้างเคยทำมาตั้งแต่อดีตส่งผลมาปัจจุบันปัจจุบันทำต่อก็ส่งผลไปสู่อนาคตข้างหน้าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของผู้สะสมบุญสร้างบุญฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหน้าที่ของเราก็คือการมาเพิ่มพูนบุญบารมีให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้มากขึ้นยิ่งมากเท่าไหร่ความสุขก็มีมากเท่านั้นนั้นทุกคนก็แสวงหาความสุขกันทุกคนแต่บางคนก็แสวงหาในทางที่ผิดขาดสติขาดปัญญาขาดการพิจารณาก็ไปแสวงหาในทางที่ผิดก็กลายเป็นโทษกลายเป็นบาปคนไหนที่มีสติมีปัญญาก็แสวงหาในทางที่ถูกต้องเหมือนพวกเราที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะการที่เรามาถวายทานหรือการให้ทานนั้นพระพุทธองค์บอกว่าทานคือการให้เป็นการแบ่งปันเป็นการเสียสละเป็นการสละออกจากความโลภเพราะคนเรามีความโลภความโลภคือความอยากได้ของคนอื่นถ้าเราสละออกบ้างจิตใจของเราก็เบาคนที่ให้ใจเบาคนที่จะเอาของเขานะใจหนักฉะนั้นคนที่หนักอกหนักใจคือคนที่อยากจะได้ของคนอื่นเขาแต่คนไหนที่สละออกบริจาคแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงนิดหน่อยก็เป็นของที่เบาใจที่เบานั่นแหละเป็นใจที่สบายแต่ใจที่หนักมันเป็นใจที่มีความทุกข์ความกังวลความเร่าร้อนนั้นในสังคมเราทุกวันนี้การให้จึงเป็นสิ่งจำเป็นฉะนั้นเราอยู่ด้วยการให้ในครอบครัวก็เราก็ให้กันสามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีพ่อแม่ให้ลูกลูกให้พ่อแม่เราก็อยู่อย่างมีความสุขถ้าทุกคนเป็นผู้ให้ไม่เป็นผู้รับถ้าครอบครัวไหนสังคมไหนมีแต่ผู้รับไม่มีผู้ให้สังคมนั้นก็เดือดร้อนครอบครัวนั้นก็เดือดร้อนหาความสุขหาความสงบไม่ได้เพราะทุกคนไม่แบ่งปันไม่ให้ตระหนี่เสียดายไม่คิดจะให้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
ก็อยู่ด้วยกันหาความสุขหาความเจริญไม่ได้นั้นการให้จึงนำพาซึ่งความสุขความเจริญในเบื้องต้นนะการให้ก็มีที่พระพุทธเจ้าวางไว้เป็นหลักก็มีสามประการนะทานคือการให้มีสามประการคือวัตถุทานวัตถุทานก็คือการให้ข้าวให้น้ำให้หยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็เรียกว่าปัจจัยสี่ทานในเบื้องต้นวัตถุทานแต่ที่เหนือกว่าวัตถุทานมีอานิสงส์มากกว่าก็คือการให้อภัยทานในข้อที่สองที่พุทธเจ้าทรงสอนการให้อภัยทานนั้นคนเราให้ยากให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ทำแล้วมีความสุขมากมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุสิ่งของจะให้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้ที่ไหนก็ได้ตื่นมาก็ให้เลยพอเราลืมตาขึ้นมามีสติรู้ตัวเราก็เป็นผู้ให้เลยวันนี้เราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เกลียดใครเราจะไม่อิจฉาใครเราจะไม่คิดปองร้ายใครเท่านี้เองเราก็มีความสุขคนที่เราให้เขาก็มีความสุขเกิดจากการให้เนี่ยที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ชาวพุทธเราสังคมเราในโลกใบนี้ของเราก็ไม่มีการรบราฆ่าฟันไม่มีการทำร้ายกันไม่มีการแย่งกันเห็นไหมสังคมก็อยู่อย่างมีความสุขครอบครัวก็มีความสุขโลกใบนี้ก็อยู่อย่างมีความสุขนี่คือความสุขที่พุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้ปฏิบัติคนไหนทำได้ครอบครัวไหนทำได้สังคมไหนทำได้ที่นั่นก็มีความสุขความเจริญที่เหนือไปกว่าอภัยทานก็คือธรรมทานธรรมทานที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงนั้นพระพุทธองค์ให้สิ่งที่ประเสริฐแก่พวกเราให้น้อมไปประพฤติปฏิบัติให้ได้เกิดความสุขเกิดประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวและสังคมและก็โลกใบนี้นั้นทุกวันนี้สังคมที่อยู่ยากมีแต่ความเดือดร้อนมีโจรมีขโมยมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคอยเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่เอาธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนเอาไปใช้ในชีวิตของเราเมื่อเราไม่นำสิ่งที่ดีไปใช้เราก็ได้ของไม่ดีแต่ถ้าเรานำสิ่งที่ดีไปใช้ชีวิตของเราก็จะเจอแต่ของดีอย่างน้อยก็ใจเรานั่นแหละมันดีมันมีความสุขที่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันนั้นคนเราทุกวันเนี่ยขาดการให้ที่ถูกต้องตามหลักคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้กันไม่ถูกเมื่อให้ไม่ถูกมันก็ไม่เกิดสุขไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราลองนำไปประพฤติปฏิบัติดูมันจะเกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมทั้งโลกใบนี้ที่เราอยู่ร่วมกันและสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือศีลมีทานเราต้องมีศีลอย่างน้อยก็ศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขนี่เป็นสิ่งสำคัญคนเรานึกว่ารักษาศีลอย่างเดียวแต่อบายมุขไม่ละเว้นอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมมันเสื่อมมันไม่เจริญมี6ประการถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนอกจากศีลแล้วก็อบายมุข6ไม่ควรเข้าไปใกล้มันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมการเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงาน6ประการใครเข้าใกล้แล้วเสื่อมหมดนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าสอนให้เราละเว้นไม่สร้างไม่ทำมันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมนั้นทุกคนทุกวันนี้สังคมเราเนี่ยซึ่งเป็นชาวพุทธแท้ๆก็มีแต่ความเสื่อมเพราะเราไม่เลิกอบายมุข
ศีลห้าเราก็ไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์เบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกคำหยาบส่อเสียดนินทาให้ร้ายมีอยู่ตลอดเวลาของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดทุกวันเนี่ยข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หน้าโทรทัศน์มีทุกวันไม่เว้นเลยสิ่งเหล่านี้ยังฝังแน่นอยู่ในจิตใจของผู้คนเลิกละไม่ได้ไม่จะเข้าไปหาเที่ยวคลับเที่ยวบาร์ผับบาร์เต็มไปหมดอย่างวันหยุดเนี่ยวัดเป็นสถานที่เปิดให้คนเข้ามาแต่ไม่มีใครเข้าแต่คลับบาร์นั้นเข้าไปแล้วต้องเสียสตังค์ต้องซื้อต้องดื่มต้องกินแต่คนเราเข้าไปหาเข้าไปแน่นหมดเปิดเท่าไรก็แน่นเท่านั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของอบายมุขที่พวกเราไม่เคยคิดว่าในสังคมของชาวพุทธมันจะมีมากออกจากวัดไปก็เจอแล้วแหล่งอบายมุขเต็มไปหมดเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเราไม่แก้ไขที่ตัวเองความคิดการกระทำคำพูดถ้าเราไม่แก้ตรงนี้เราก็ไม่สามารถจะแก้สิ่งเหล่านั้นได้มันเกิดความเคยชินทุกคนดีใจก็ไปกินเหล้ากินเบียร์เสียใจก็ไปกินเหล้ากินเบียร์ไปกินทำไมอยู่เห็นไหมพอกินแล้วมันก็มีแต่ปัญหามีแต่โทษมีแต่ทุกข์ทะเลาะกันวิวาทกันผลสุดท้ายก็ลงไม้ลงมือเอาถึงชีวิตมีประจำทุกวันมีข่าวให้เราเห็นให้เรารู้แต่เราไม่เคยนึกเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะอะไรเพราะเราไม่หลีกเลี่ยงไม่เอาศีลเอาทานไม่เอาธรรมไปประพฤติปฏิบัติความสุขก็เลยไม่เกิดขึ้นกับเราเกิดแต่ความทุกข์ครอบครัวก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนมันนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปหมดเพราะเราไม่เอาศีลเอาธรรมนี่แหละจึงเป็นเหตุเป็นที่มาทำไมว่าสังคมเราชีวิตเราจึงมีแต่ความทุกข์เพราะเราไม่แก้ตัวเองไม่แก้นิสัยมาไม่แก้นิสัยตัวเองนิสัยเดิมๆยังกินยังดื่มยังเที่ยวยังคบคนชั่วเป็นมิตรยังเกียจคร้านทำการงานตั้งอยู่ในอบายมุขผิดศีลผิดฐานถ้าเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้มีแต่ความเสื่อมเสื่อมลงไปทุกวันเสื่อมจากลาภเสื่อมจากยศเสื่อมจากตำแหน่งคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ชื่อเสียงก็เสียหมดตระกูลก็เสียหมดเนี่ยมันทำลายหมดทุกอย่างโยมทั้งตัวเองทั้งวงตระกูลทั้งครอบครัวทั้งสังคมมันไม่ใช่เหตุแห่งความสุขเลยพุทธเจ้าสอนให้เราละเว้นงดเว้นมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษแต่พวกเราก็ยังเข้าไปใกล้เข้าไปหาไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันเพราะอะไรเพราะเราขาดสติขาดปัญญาสติปัญญาเรายังมาไม่ถึงยังไม่เห็นความทุกข์อันนั้นทั้งที่เราอยู่กับความทุกข์แต่เราก็มองไม่เห็นมันนี่เพราะสติปัญญาของเราไม่ได้เพิ่มพูนไม่ได้พัฒนานั้นสิ่งที่สำคัญคือการเจริญสติมีศีลแล้วต้องมีสมถะสมถะคือการเจริญสติพอเจริญสติแล้วจิตของเราก็อยู่ในความสงบไม่ฟุ้งซ่านเรียกว่าสมถะยังใจให้สงบเมื่อเรามีสมถะแล้วต่อไปเราก็เจริญวิปัสสนาคือเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งรู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรควรละอะไรควรทำถ้ามันไม่เกิดเนี่ยมันก็ละไม่ได้เมื่อเราเข้าไปใกล้ไฟเข้าไปใกล้งูที่มันมีพิษแต่เราไม่รู้ว่างูนั้นมันกัดแล้วตายไฟนั้นไหม้แล้วเราไม่รอดเราก็ยิ่งเข้าไปใกล้มันเมื่อใดที่มีโอกาสไฟนั้นก็ไหม้เรางูนั้นก็ฉกเราเราก็ทรมานจนถึงแก่ความตายกว่าจะรู้นี่เราตายแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นเหตุว่าทำไมเราต้องมาวัดมาหัดฝึกสติสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละ
ถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดถ้าขาดสติแล้วปัญญามันก็ไม่เกิดนั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อมีทานมีศีลสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการมีสติหรือการภาวนานั่นเองตามหลักที่วางไว้ก็คือทานศีลภาวนาสามประการนี้ต้องควบทำประแบบพร้อมๆกันมีทานอย่างเดียวไม่พอมีศีลอย่างเดียวไม่พอยังละอะไรไม่ได้มันต้องมีภาวนาด้วยมันจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นทุกข์เห็นโทษของมันแล้วก็เลิกถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เลิกโยมมันคนติดเหล้าติดสิ่งเสพติดเนี่ยมันไม่เลิกก็ให้เลิกก็เลิกไม่ได้มันติดไปแล้วมันไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์มันขาดสติขาดปัญญาลุ่มหลงก็เรียกว่ามีความลุ่มหลงใครมาเตือนก็ไม่ได้ใครมาบอกก็ไม่ฟังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยฝึกฝนการภาวนาทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจพอใจมันเข้มแข็งแล้วมันก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นใครจะจับชวนให้ไปทำความชั่วก็ไม่ไปถ้าจิตมันมั่นคงไม่หวั่นไหวถ้ายังหวั่นไหวอยู่ใครมาโน้มน้าวก็ไปตามเขาใครมาชักชวนไปทำในสิ่งไม่ดีก็ไปตามเขาถ้าจิตมันอ่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันไม่มั่นคงไม่เที่ยงตรงไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิเอาไว้คนที่มีสติมีสมาธิเขาไม่ไปไหนง่ายๆเขาต้องไต่ตรองใคร่ครวญว่าไปแล้วมันมีเหตุมีผลอะไรไปแล้วมันได้อะไรเหตุมันคืออะไรผลมันคืออะไรเขาจะหาเหตุหาผลหาหลักของความจริงก่อนว่าไปแล้วมันมีโทษหรือมีประโยชน์ถ้าเป็นโทษก็ไม่ไปถ้าเป็นประโยชน์จึงจะไปถ้าคนไม่มีสติไม่มีปัญญาใครชักชวนไปก็ไปทำชั่วไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ไปตามเขาไปตามเพื่อนไปตามคนนู้นชวนไปคนนี้ชวนไปเห็นเขาไปก็ไปตามเขาเนี่ยก็เรียกว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่พัฒนาตัวเองก็เรียกว่าเชื่อคนง่ายถูกหลอกกันเยอะแล้วโยมคนที่เชื่อเขาเนี่ยบางคนหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะอะไรเพราะหลงเชื่อเขามาหวานล้อมพูดดีหน่อยเอาใจหน่อยก็เชื่อเขาถ้าใจมันไม่มั่นคงไม่ได้ฝึกสติคนที่มีสติเขาไม่เชื่อใครง่ายๆเขาต้องหาเหตุหาผลก็ต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าการกระทำเหตุปัจจัยต่างๆวิเคราะห์แล้วเป็นไปในทางที่ถูกต้องก็จึงจะทำนั้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นองค์ประกอบว่าการภาวนานั้นทำให้เรารู้หลักมีหลักมีที่อยู่มีที่อยู่ของใจใจเราเนี่ยมันไม่มีที่อยู่มันเที่ยวไปอยู่กับคนนู้นทีคนนี้ทีไปอยู่กับคนนั้นไปอยู่กับลูกกับหลานไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสามีไปอยู่กับภรรยาไปอยู่กับทรัพย์สมบัติเนี่ยว่าใจมันไม่มีที่อยู่มันเที่ยวไปไม่มีหลักไม่มีแหล่งเห็นอะไรก็ไปอาศัยอยู่แต่คนมีสติมีปัญญาเนี่ยเขาอยู่กับเนื้อกับตัวจิตนี่เขาไม่ไปไหนเขาไม่ไปหาที่อยู่ที่อื่นเขาอยู่กับปัจจุบันจิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นจิตของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่อยู่กับอดีตจิตที่อยู่กับอนาคตที่เพ้อฝันอยู่ตลอดเวลานะเป็นจิตที่ลุ่มหลงเร่าร้อนหาความสุขไม่ได้คนเราก็อยู่ด้วยการคาดหวังสอนให้คิดสอนให้หวังว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้นี่คือหลักของทางโลกโลกนั้นมีความหวังอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าบอกที่ใดมีความหวังที่นั่นก็มีความผิดหวังรออยู่ข้างหน้าของคู่กันมันหนีกันไม่ได้นั้นคนเราทะลุจากปัจจุบันเนี่ยมันสามารถตัดอดีตตัดอนาคตได้อดีตทำให้เศร้าหมองมันสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราหวนกลับไปไม่ได้
เราย้อนอดีตไม่ได้จะไปแก้ไขก็แก้ไขไม่ได้เราจะนึกทำไมมันไม่มีประโยชน์เพราะเราแก้ไขมันไม่ได้เราไม่สามารถย้อนเวลาไปได้เหมือนเมื่อเช้านี้ตอนนี้5 โมงกว่าแล้ว11 โมงกว่าแล้วเราจะย้อนกลับไปเหมือนเมื่อเช้าก็ไม่สามารถจะย้อนเวลาได้เป็นอดีตแล้วคือเราไม่สามารถจะแก้ไขได้สิ่งที่เราทำไปแล้วนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำปัจจุบันเนี่ยลองคิดดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำดีคิดดีพูดดีมันก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีแล้วปัจจุบันเนี่ยอดีตมันก็ไปจากปัจจุบันนี่เองอนาคตก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือปัจจุบันเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีไปสู่อนาคตที่ดีเพราะปัจจุบันเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นคนดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแก้ไขปัจจุบันอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตแก้ไขไม่ได้ถ้าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้เห็นหมดเลยคิดอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้เห็นไหมมันรู้ได้เลยโยมแก้ไขได้เลยคิดไม่ดีก็คิดดีซะพูดไม่ดีก็กลับมาพูดดีซะทำไม่ดีก็หันกลับมาทำดีเห็นไหมมันแก้ไขได้หมดเลยอดีตก็แก้ไขไม่ได้อนาคตก็แก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันแก้ไขได้นี่แหละที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าเราต้องแก้ปัจจุบันคนเราไม่แก้ไงหวังลมๆแรงๆอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้พอไปแล้วมันไม่เป็นไงผิดหวังพอผิดหวังก็เกิดทุกข์บางคนถึงกับฆ่าตัวตายไม่เป็นไปตามที่เราคิดเลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราคิดมากไปถ้าอยู่ปัจจุบันไม่ต้องคิดอะไรเลยทำสติอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดรู้ปัจจุบันเห็นปัจจุบันเนี่ยที่เรามาฝึกกินฝึกเดินฝึกนั่งฝึกนอนเนี่ยก็ฝึกปัจจุบันให้เกิดขึ้นนี่เองทำไมต้องพุทโธพุทโธอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าปัจจุบันหายใจออกปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นหลักจิตมันจะอยู่กับที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยไปหาคนโน้นหาคนนี้ที่นั่นที่นี่ไปเกาะเกี่ยวในสิ่งที่มันไร้สาระนั่นคนเรานี่ก็ปล่อยจิตปล่อยใจจนเคยตัวการภาวนานี่ทำให้จิตของเราเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งอยู่กับปัจจุบันนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดคนเราไม่ได้นึกถึงปัจจุบันพยายามเพ้อฝันอนาคตแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับอดีตเนี่ยมันจึงมีทุกข์มากอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนคนที่เศร้าหมองคนที่ขุ่นมัวคนที่เร่าร้อนเพราะมีอดีตอนาคตเข้ามารบกวนอยู่ตลอดเวลามันไม่มีปัจจุบันไงขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ทำยังไงให้อยู่กับปัจจุบันก็ต้องมีสติตัวรู้เราจะต้องมาฝึกพุทโธพุทโธพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนไหนที่อยู่กับปัจจุบันก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจิตเบิกบานผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างต้องทำไม่เกิดขึ้นกับตัวเองจิตดวงนี้ใครมาบังคับเราไม่ได้เราต้องฝึกฝนด้วยตนเองฝึกฝนด้วยการมีสติตัวรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราจะไปรู้อะไรก็กลายเป็นคนหลงนั่งก็หลงเดินก็หลงนอนก็หลงกินก็หลงหลงกินหลงเดินหลงนึกหลงคิดอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าอยู่กับความหลงนี่เขาเรียกหลงโลกโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแต่เราไม่รู้เราไปหลงหลงอยู่ในโลกนี้
ฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยที่ขาดสติขาดปัญญาไม่ใช่อะไรละเพราะเราขาดการฝึกฝนอบรมนั่นมาวัดเนี่ยวัดเป็นสถานที่วัดกายวาจาใจคำว่าวัดนั้นคือการวัดกายวาจาใจของเราไม่ใช่วัดอยู่ที่วัตถุไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่ศาลาไม่ใช่วิหารไม่ใช่ตู้พระไตรปิฎกคำว่าวัดคือวัดกายวาจาใจของเราว่าใจของเราเป็นยังไงมาวัดแล้วมันดีขึ้นบ้างไหมความโลภน้อยลงไหมความโกรธน้อยลงไหมความหลงความไม่รู้มันน้อยลงไหมกายวาจาของเราเป็นยังไงบ้างเคยกล่าวชั่วเคยทำชั่วมันหยุดได้ไหมมันละได้ไหมมันเลิกได้ไหมนี่เขาเรียกว่าเข้าวัดนั้นคนเราไม่รู้ว่าเข้ามาทำไมก็บอกเข้าวัดนะไปถึงแล้วถ่ายเซลฟี่ไปวัดสังฆทานถึงแล้ววัดสังฆทานท่านเคยมาบวชท่านเคยมาบวชเนกขัมมะท่านเคยมาบวชพระภาษาถ่ายวัดที่ปลายบอกถึงวัดแล้วไปวัดสังฆทานถึงโบสถ์ถึงศาลาบอกถึงแล้วมันถึงตรงไหนโยมมันถึงตรงที่วัตถุจิตใจยังไม่ถึงเลยไม่รู้วัดอยู่ตรงไหนนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจเราจะทำยังไงให้มันหมดไปสิ้นไปในความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นไฟเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่งก็หาความสุขไม่ได้เดินก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้แม้แต่นอนในห้องแอร์นอนในที่นุ่มนิ่มก็หาความสุขไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ปราสาท3ฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนนอนบนที่นอนนุ่มนิ่มมีคนคอยบำรุงบำเรอ24ชั่วโมงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดเวรยามมากล่อมมีดนตรีมีนางรำมีการขับร้องทั้ง24ชั่วโมงท่านในที่สุดพระองค์ก็หนีออกไปไปอยู่โคนไม้ฟูกก็ไม่มีเสื่อก็ไม่มีใช้ผ้าสังคติปูแล้วก็บรรทมนอนสีหะสายญาติอยู่โคนไม้วันหนึ่งพระเจ้าอารวีเป็นเจ้าเมืองเดินผ่านมาพบจำได้เมื่อก่อนเป็นเจ้าชายจิตตถะเคยเจอกันต่อพระองค์ประทับยืนประทับเดินประทับนอนอยู่บนพื้นที่มีแต่รอยเท้าของอูฐของโคเนี่ยพื้นที่ก็ไม่ได้ราบเรียบเลยไม่มีใครมาปรับให้พระองค์จะมีความสุขหรือถามพระเจ้าอารวีสงสัยพระเจ้าจ่าเสียฐานเนี่ยเคยนอนบนที่นอนบนฟูกที่นานุ่มไม่ได้แข็งกระด้างเลยแต่บัดนี้มานอนอยู่กับพื้นซึ่งไม่มีใครปรับให้เลยบนรอยอูดรอยโคพระเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพระเจ้าอารวีเราตถาคตจะประทับยืนประทับเดินประทับนั่งประทับนอนนั้นสถานที่ใดสถานที่นั้นก็มีความสุขทุกที่เห็นไหมไม่ได้อยู่ที่พื้นไม่ได้อยู่ที่ฟูกแต่มันอยู่ที่ใจที่หมดความโลภความโกรธความหลงมันหมดทุกตรงนั้นอยู่นั้นเราลองทำดูบ้างมาวัดก็มาหัดยืนเดินนั่งนอนกับพื้นเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านทำไว้เนี่ยไม่มีฟูกไม่มีแอร์ไม่มีอะไรที่มันนุ่มนิ่มเครื่องอำนวยความสะดวกสบายไม่มีก็ต้องการให้หัดให้เรานั้นทำใจให้เป็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ธรรมชาติใต้ต้นสีมหาโพนั่งบนหญ้าคาที่มีคนไปถวายอธิษฐานบัลลังก์ให้เกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็นั่งใต้ต้นสีมหาโพธิสรุใช่ไหมองค์ประสูติก็ประสูติที่ไหนที่ดินมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทของพระองค์
ดำเนินไปเจ็ดก้าวเป็นที่อัศจรรย์เพราะพระองค์เป็นมหาบุรุษบุรุษเอกของโลกเกิดมาแล้วพื้นก็เท้าก็ไม่เปื้อนพื้นใช่ไหมแต่พระองค์ประสูติที่ไหนที่สวนใต้ต้นสาระใช่ไหมไม่ได้ประสูติในห้องแอร์ไม่ได้ประสูติบนที่นอนนุ่มๆไม่มีเป็นธรรมชาติหมดเลยเวลาพระองค์จะนิพพานก็ที่เมืองกุสินาราพระองค์ก็ไปใต้ต้นรังประสูติเองไปปรินิพพานใต้ต้นรังกับพื้นเหมือนกันไม่มีอาสนะไม่มีที่ปูเห็นไหมอยู่กับธรรมชาติหมดเลยตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพระองค์สอนเรื่องธรรมชาติหมดทุกอย่างเป็นไปโดยธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่พวกเราเนี่ยขนขวายหาสิ่งที่มาปนเปื้อนบำรุงบำเรอเราอย่างดีแต่พุทธเจ้านั้นออกจากบ้านจากเรือนออกจากปราสาทสามฤดูออกจากนางกำนันนางสนมที่บำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาออกไปแล้วไปเป็นนักบวชฉลองพระบาทก็ไม่มีเดินด้วยพระบาทเปล่าพระองค์ตรัสรู้แล้ว45ปีในการเทศนาโปรดสัตว์จนพระชน80พระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพพานพระองค์ไม่เคยใส่ฉลองพระบาทเดินโดยพระบาทเปล่าดำเนินไปโดยพระบาทเปล่าเป็นเจ้าชายโยมแต่ดำเนินโดยพระบาทเปล่าไม่มีฉลองพระบาทไม่มีการใส่รองเท้าพวกเรานี่ยังใส่รองเท้าเวลาเดินยังหารองเท้ายังใส่รองเท้ายังไม่ได้สัมผัสของจริงเวลาเดินจงกรมเห็นไหมให้ถอดรองเท้าเดินจะได้สัมผัสดินจะได้รู้รสชาติของธรรมชาติเวลาพระบิณฑบาตเห็นไหมพระไม่ได้ใส่รองเท้าเดินไปเนี่ยบางทีก็มีลูกกวดลูกกลางบางทีก็มีเศษแก้วตามถนนหนทางเนี่ยเวลาเดินเจอประจำบางครั้งก็ติดเท้ามาต้องมาแคะออกต้องมางัดออกเพราะไม่ได้สวมรองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ถ้าเราไม่สัมผัสธรรมชาติเราก็ไม่รู้จักธรรมะอะไรก็ปรุงแต่งสรรสร้างหาสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกจะนอนก็ต้องสะดวกสบายห้องแอร์อยู่ห้องแอร์แล้วสบายว่ามันสบายจริงโยมเวลาเจอความลำบากเราทนไม่ได้ตากแดดตากลมเราก็ทนไม่ได้ทนต่อความหนาวไม่ได้ทนต่อความร้อนไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่มีความอดทนขันติเป็นตบะธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสเห็นไหมขันติอะไรคือความอดกลั้นอดทนทนต่อความหนาวทนต่อความร้อนเมื่อเรามาบวชเนี่ยเราทานมื้อเดียวทานหนเดียวเราก็ต้องอดทนหิวก็ต้องทนเอาใหม่ๆมันก็หิวแต่อยู่ไปนานเข้านานเข้าก็เกิดความเคยชินมันก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ครั้งแรกที่ต้นสีมหาโพธิ์น่ะพระองค์อยู่เจ็ดสัปดาห์นี้ไม่ได้เสวยอาหารเลยโยมเจ็ดสัปดาห์คิดดูอ่ะพระองค์ไม่ได้เสวยน้ำไม่ได้เสวยข้าวไม่ได้เสวยอาหารอะไรเลยไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยพระองค์อยู่ได้อยู่ได้ด้วยปิติปิติแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แต่พวกเรานี่อดวันสองวันนี่ไม่ไหวนะมันไม่มีปิติเราไม่มีเครื่องอยู่ของใจใจเราไม่มีที่อยู่อดแค่มื้อเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะทนไหวแล้วบางคนไม่ไหวบอกมาวัดสังฆทานวัดสังฆทานทานมื้อเดียวบอกไม่ไหวแล้วมื้อเดียวไม่เอาเนี่ย
มันท้อแท้ตั้งแต่พอรู้ว่าสังฆทานมีมือเดียวไม่เอาแล้วคนเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคนเราทุกวันนี้ความอดทนไม่มีขันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสมันจึงเผากิเลสไม่ได้มีแต่กิเลสเผาเราความโลภก็มากขึ้นมากขึ้นเห็นอะไรก็อยากได้ไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีเมื่อเราไปช้อปปิ้งไอ้นั่นก็ถูกใจไอ้นี่ก็ถูกใจเอามาจนหมดอะไรหมดกระเป๋าเงินมาเดือดร้อนอีกแล้วเงินหมดต้องไปหาอีกแล้วเพราะอะไรเพราะความอยากมันทนไม่ได้ความอยากมารุมเรามันเผาใจให้วุ่นวายไปหมดไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้แต่ถ้าเราเผาใจตัวเองเผากิเลสตัวเองกิเลสก็เร่าร้อนเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงเพียงพอหรือพอเพียงนั่นเองคำว่าพอเพียงก็มาจากความสันโดษที่พุทธเจ้าทรงสอนสมถะนั่นเองมีความสมถะมีความสันโดษสมถะคือความสงบอยู่อย่างสงบแล้วก็สันโดษสันโดษคือยินดีตามที่ตัวเองมีตามที่ตัวเองได้มีแค่ไหนก็พอใจแค่นั้นได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นคนที่พอคือคนที่มีความสุขคนไหนที่ไม่พอคนนั้นมีความทุกข์ฉะนั้นคนเราถ้ารู้จักพอเสียบ้างมันก็มีความสุขสุขจากการพอคนเรามันไม่พอโยมตัณหาเนี่ยมันพอไม่ได้มันมีความอยากอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนมันอยากได้อะไรก็ทำใจเฉยๆไว้รู้แล้วก็ไม่ทำตามมันรู้ว่ามันเป็นกิเลสรู้มันเป็นความอยากคือรู้ทันใจตัวเองว่ามันคิดอะไรเท่านั้นเองรู้แล้วมันคิดแต่เราไม่ทำตามความคิดของตัวเองมันก็หยุดอยู่แค่นั้นโยมแต่ถ้าเราไปทำตามความอยากของตัวเองมันไม่หยุดเพราะความอยากไม่มีที่สิ้นสุดมันอยากอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่มีพอไม่มีความพอดีไม่มีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหาถมเท่าไรไม่เต็มแม่น้ำลำคลองยังถมไม่เต็มได้นะเอาดินมาถมให้มันเต็มได้แต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มีวันเต็มเอาอะไรไปถมก็ไม่เต็มความอยากเนี่ยนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อกำจัดความอยากความอยากคือตัณหานี่แหละตั้งแต่กามตัณหาพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสพอใจในการปรุงแต่งมันมีอยู่ตลอดเวลาพอตาเห็นรูปพอใจแล้วคนนั้นสวยนะคนนั้นหล่อนะอยากได้อยากได้เห็นอีกพออยากมันก็ต้องวุ่นวายต้องใฝ่หาต้องแสวงหาไม่เห็นก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์เห็นไหมมันทุกข์ทั้งสองอย่างทั้งได้มาและไม่ได้มาทั้งรูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นเพราะอะไรเพราะได้มาแล้วกลัวมันจากเราไปกลัวเราจากมันไปเห็นไหมกลัวไอ้ความกลัวนี่แหละพอได้มาแล้วก็กลัวกลัวว่าสิ่งนั้นจะจากเราไปกลัวว่าเราจะจากสิ่งนั้นไปทุกข์มันเกิดทันทีไอ้ตอนไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์นั้นมันทุกข์ทั้งสองอย่างสองด้านนั้นคนเราไม่รู้ไงไม่รู้ว่านั่นคือทุกข์ก็แสวงหากันมาผลสุดท้ายมันก็เกิดความทุกข์นั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการภาวนาภาวนาคือยังใจให้สงบพอมันสงบแล้วมันก็ไม่อยากเห็นอะไรก็ไม่อยากตาเห็นรูปมันก็เฉยมันรู้ว่ารูปนั้นไม่เที่ยงใหม่ๆมันก็สวยสักพักหนึ่งมันก็แปรสภาพรูปนั้นไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันตอนหนุ่มๆสาวๆสวยหน้าตาเต่งตึงผิวพรรณผ่องใสมันสวยตรงไหนความสวยหมดมันไม่ได้คงที่เลยใช่ไหมพอรู้อย่างนี้แล้วก็เฉยซะ
ไม่อยากได้รูปนั้นเสียงนั้นก็เหมือนกันใหม่ๆก็เสียงไพเราะเสียงกังวานตอนหนุ่มตอนสาวนี่เสียงดีพอแก่แล้วเสียงก็สั่นเครือพร่ามัวฟังไม่ได้ไม่อยากได้ยินมันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นมันก็เฉยซะเห็นไหมให้คนที่ไม่เฉยก็คนไม่รู้หลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสตรงในสัมผัสเพราะเราไม่รู้ไงเราจึงต้องฝึกตัวรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้รู้บ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราฉลาดไอ้ตัวรู้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาเกิดความฉลาดไอ้ความไม่รู้เนี่ยทำให้เกิดความหลงหลงแล้วหลงอีกหลงมาหลายชาติแล้วพวกเราเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวความหนุ่มความสาวก็อยู่กับเราไม่นานไม่กี่ปีมันก็จากเราไปอีกไปสู่ความแก่ไปสู่ความชราเราก็ยังไม่รู้อีกว่าให้ความหนุ่มความสาวมันไปจากเราตั้งแต่เมื่อไหร่พออยู่ไปอยู่ไปไอ้ความแก่ความชราก็ไม่เหลือแต่ความตายความแก่ความชราก็หมดไปเหลือแต่ความตายเห็นไหมเราก็ไม่รู้อีกนึกว่าจะไม่ตายคนเรานึกว่าตัวเองจะไม่ตายเนี่ยมันหลงโยมมันหลงตั้งแต่เกิดแล้วมันไม่รู้พุทธเจ้าสอนให้เรารู้แต่เราไม่รู้ต้องพิจารณาให้ออกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราหนีไม่พ้นเราอยู่กับความแก่เราอยู่กับความเจ็บเราอยู่กับความตายทุกวันแต่เราไม่รู้เนี่ยก็เราหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายตายก็ยังหลงอีกหลงพบหลงชาติน่าเสียดายที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นแก่นสารสาระสำหรับชีวิตของเราชีวิตของเราตกอยู่ในความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็ให้ดูที่ตัวเรานี่แหละทุกข์อยู่กับตัวเราต้องย้ำกันอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมพอไม่เที่ยงปั๊บเป็นทุกข์เมื่อเรานั่งใหม่ๆอ่ะ5 นาทียังไม่ปวดยังสบายอยู่10 นาทียังไม่ปวดยังสบายอยู่พอเลย15 นาทีเอาเริ่มแล้วเริ่มทุกข์แล้วปวดนั่งแล้วเริ่มปวดนอนปวดทำไมมันจึงปวดแล้วโยมเพราะมันไม่เที่ยงไงมันไม่อยู่อย่างนั้นมันนั่งอยู่งั้นมันถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่ปวดสิมันไม่เที่ยงไงมันจึงเป็นทุกข์คือทนไม่ได้มันปวดและเริ่มปวดเริ่มทนไม่ไหวแล้ว20 นาที30 นาทีไม่ไหวแล้วต้องขยับทำไมต้องขยับเพราะทุกข์มันบีบคั้นเราไม่รู้ไงเราก็ขยับซ้ายขยับขวาไม่รู้ว่าทุกข์มันบีบคั้นคือไม่ได้กำหนดรู้พอปวดก็ขยับเลยเมื่อยก็ขยับเลยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนความปวดความเมื่อยเนี่ยมันอยู่ในเรานี่แหละทุกคนนั่งที่ไหนก็ปวดที่นั่นยืนที่ไหนก็เมื่อยที่นั่นมันมีอยู่ในเราหมดเลยพระเจ้าสอนให้เราดูเนี่ยคือให้มีสติอยู่กับตัวเองเวลานั่งก็รู้นั่งนั่งไปสักพักมันก็ปวดทนไม่ได้ก็ต้องขยับถ้าความปวดมันบีบคั้นมันทุกข์อันนี้จังไงไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันเกิดมันมีการปวดการเมื่อยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาอนัตตาคืออะไรคือไม่ใช่ตัวของเราเรานึกว่าตัวเรานะเนี่ยร่างกายเนี่ยตัวเราของเราหมดเลยตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้านี่ของเราหมดไม่ใช่เลยนะพระเจ้าสอนให้กำหนดรู้มันไม่ใช่ของเราเลยถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับได้สิมันเป็นเราแล้วเนี่ยเราต้องบอกมันได้ว่าอย่าปวดนะได้ไหมไม่ได้อย่าเมื่อยนะได้ไหมไม่ได้อย่าหนาวนะได้ไหมไม่ได้อย่าร้อนไม่ได้อย่าหิวไม่ได้อย่าแก่ไม่ได้อย่าเจ็บอย่าตายอย
จะจากโลกนี้ไปทำได้ไหมผมอย่างอกอย่าหลุดอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวทำได้ไหมไม่ได้แล้วเป็นของเราตรงไหนโยมผมของเราตรงไหนถ้าเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเรานี่คือความจริงที่เราไม่ได้พิจารณาแล้วเราก็หลงกับมันผมของเราฟันของเราหนังของเรากายนี้ของเราของเราตรงไหนมันไม่มีของเราสักอย่างเดียวเพราะเราบังคับมันไม่ได้เลยอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่มีสิทธิ์เลยเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันเลยไหมมันถึงเวลามันก็จากเราไปถึงเวลาเราก็จากมันไปมันเป็นของเราตรงไหนไม่มีหรอกนี่คือความจริงที่พุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณานั่งเห็นนอนเห็นเดินเห็นกินเห็นถ้าเราเห็นกายของเราเมื่อไหร่เห็นจิตของเราเมื่อไหร่เราก็จะเห็นสภาวะธรรมเมื่อนั้นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาก็จะปรากฏชัดขึ้นแก่เราปัญญาก็จะเกิดพอสติมันแนบแน่นแล้วปัญญามันก็เกิดใช่ไหมมันเห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมๆกันทั้งสามประการนี้มันอยู่ด้วยกันมันเป็นสัจธรรมมันหนีกันไม่ได้เห็นอย่างหนึ่งก็ต้องเห็นอีกสองอย่างเห็นอนิจจังก็ต้องเห็นทุกขังเห็นอนัตตานี่คือธรรมะเราไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งที่มันอยู่กับเราเพราะเราไม่เคยกำหนดรู้เลยนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้หิวก็กินเข้าไปนึกว่ามันหายหิวมันไม่หายหรอกมันบรรเทาโยมเขาเรียกว่ามันบรรเทาไปชั่วครู่มันเราปวดเนี่ยเราขยับมันก็บรรเทาไป5นาที10นาทีมันก็ปวดอีกอยู่ท่าไหนก็ปวดท่านั้นเมื่อยท่านั้นมันแค่บรรเทาไปเวลาเราไปหาหมอหาอยู่หายามันก็บรรเทาไปชั่วขณะหนึ่งบรรเทาความเจ็บความปวดไป5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งมันไม่ได้หายถ้าหายมันต้องไม่ปวดแล้วมันเราทานข้าวแล้วบอกว่าหายหิวมันหายไหมพอเย็นมันก็หิวอีกแล้วพอบ่ายมันก็หิวอีกแล้วอ้าวไหนว่ามันหายไงไม่หายโยมมันแค่บรรเทาไปเดี๋ยวมันก็หิวอีกเดี๋ยวมันก็ปวดอีกเดี๋ยวมันก็หนาวอีกเดี๋ยวมันก็ร้อนอีกอยู่อย่างเงี้ยโยมเราต้องเยียวยากายนี่ต้องเยียวยารักษาอย่างดีให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าห่มให้พัดลมหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาแต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่อยู่กับเราถึงเวลามันก็ต้องจากเราไปเราก็ต้องจากมันไปทุกคนต้องจากหมดจบด้วยการจากชีวิตนี้นี่คือการจบเราต้องนึกไว้เสมอถ้าเรานึกไม่ได้เราก็กลายเป็นคนหลงพระเจ้าจึงสอนเราพิจารณาความตายไงทุกลมหายใจเข้าออกคนไหนที่คิดถึงลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาคนนั้นไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะถ้าเราประมาทเราก็จะไม่รู้ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปดังนั้นคนที่ไม่ประมาทคือคนที่รู้จักบุญรู้จักบาปคือสะสมบุญเอาไว้พอรู้แล้วว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้ชีวิตนี้ต้องทิ้งหมดเลยแม่กายตัวเองก็ต้องทิ้งไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นว่าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรไม่ต้องไปคิดมากแม้แต่ร่างกายเราต้องทิ้งเอาไปไม่ได้แล้วอย่างอื่นจะเอาไปได้อย่างไรเห็นไหมเราก็คิดได้เลยว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญบุญตอนนั้นที่นำพาเราไปสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่เราได้มาเนี่ยได้มาด้วยบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดโยมเห็นไหมบางคนทำท่าจะเกิดอยู่ในท้อง3เดือน4เดือน5เดือนไปแล้วแป๊บเดียวแท้งแล้วอ้าวไม่มีบุญโยมไม่ได้ทำเอาไว้สิอยากจะเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ทำบุญเอาไว้พยายามจะหนีมาเหมือนกันจะมาเกิดให้ได้แต่เกิดไม่ได้บุญไม่มีแต่พวกเรานี่มีบุญเกิดมาแล้วเนี่ยแต่ลืมไปว่าตัวเองมีบุญไม่ได้ทำต่อโยมหมดบุญ
ก็ให้เวลามาทำแล้วแต่มาไม่เหมือนกันโยมเวลาคนไม่เท่ากันเพราะบุญของแต่ละคนที่ทำมาไม่เหมือนกันบางคนทำมามากอายุก็ยืนยาว80 ปี90 ปี100 ปีหรือเกินกว่านั้นบ้างแล้วบางคนก็สั้นทำมานิดเดียวโยมบางคนสั้นมากเลยลืมตามานาทีเดียวไปแล้วไม่ถึงชั่วโมงเลยโยมได้เกิดเป็นมนุษย์แค่นาทีเดียวไปแล้วทำบุญมานิดเดียวสั้นมากแต่เรานี่อยู่ถึงทุกวันนี้เป็นคนมีบุญกันทุกคนได้นั่งอยู่เนี้ยเขาให้มาแล้วให้เวลามาทำบุญแต่ไม่ทำปล่อยให้วันเวลามันหมดไปหมดไปผลสุดท้ายเราไม่ได้อะไรไปโยมทรัพย์สมบัติที่เรามีก็เอาไปไม่ได้ลูกหลานก็เอาไปไม่ได้ญาติพี่น้องก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองก็เอาไปไม่ได้ที่ได้ไปคือบุญกับบาปสองอย่างเท่านั้นเองบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เราคิดได้หรือยังสิ่งที่เราจะได้ไปคืออะไรและชีวิตเราก็ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนทั้งที่ได้บอกว่าแล้วบางคนก็ให้มาชั่วโมงเดียววันเดียวเดือนเดียวปีเดียวไปแล้วเวลาน้อยมากมนุษย์เนี่ยถ้าคนเรานี่จะมัวประมาทนึกว่าตัวเองยังอยู่อีกยาวไม่ใช่บ่ายนี้ค่ำนี้ก็อาจไม่รู้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังว่าใครจะไปก่อนกันนะจะไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เวลาที่เหลือเนี่ยเรากำหนดไม่ได้มันเหลือน้อยหรือเหลือมากยังต้องเร่งทำเอาไว้คุณงามความดีเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าเราเรียกอีกอย่างว่าอริยทรัพย์อริยะคือทรัพย์ที่ประเสริฐไอ้ทรัพย์ภายนอกนี่เอาไปไม่ได้แก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องตัวเราเองเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดทิ้งอยู่ไว้ในโลกนี้ทุกคนไม่มีใครเอาไปได้มหากษัตริย์ก็เอาไปไม่ได้เศรษฐีก็เอาไปไม่ได้ญาติจกก็เอาไปไม่ได้และสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกับบาปเราลองคิดดูว่าเราสร้างอะไรไว้ทำอะไรไว้พระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนั่นแหละสิ่งที่เราจะไปได้ทานศีลภาวนาเนี่ยเราต้องสะสมเราต้องสร้างอย่าไปรอวันประกันพรุ่งพรุ่งนี้ค่อยทำเราอยู่ถึงไหมอาจไม่ถึงพรุ่งนี้เรายังกำหนดไม่ได้ว่าเราจะอยู่ถึงไหมทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้คิดได้ทำซะก่อนโยมก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำก็ให้โอกาสเราแล้วให้ชีวิตเรามาเนี่ยมาทำความดีแต่เรามัวเพลินมัวลืมมัวหลงอยู่ลืมไปว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ก็มาจากบุญกุศลที่เราสะสมที่เราสร้างเกิดมาครบถ้วนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยตาไม่บอดหูไม่หนวกเห็นไหมอีกนับไม่ถ้วนเกิดมาพิกลพิการบาปมันให้ผลไงมาด้วยความทุกข์เรานี่มาด้วยบุญมาครบถ้วนหมดอาการ32ไม่ขาดตกบกพร่องนี่บุญบุญนำมาพาเรามาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บางคนเกิดมาแล้วเห็นไหมโอ้โหน่าสงสารช่วยตัวเองไม่ได้ต้องร้องให้คนอื่นเขาช่วยวอนให้สังคมช่วยวอนให้คนอื่นช่วยเหลือว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้น่าสงสารนะบาปมันให้ผลไงโยมเรานึกว่าบาปไม่มีบางคนบอกไม่เห็นมีบาปเลยนั่นน่ะคนที่มีบาปโยมบาปมันให้ผลบาปให้ผลเป็นความทุกข์เกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยนั่นผลของบาปผลของบุญก็เกิดมาแล้วมีความสุขเกิดในตระกูลที่ดีมีทรัพย์มีบริวารมีข้าทาสมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราอยู่อย่างสุขสบายนี่ก็เรียกว่ามาด้วยบุญนั้นวันนี้เราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของเราเราเคยสร้างมาแล้วโยมสร้างต่อไปทำต่อไปนี่แหละของเราโยมอย่างอื่นไม่ใช่ทิ้งหมดแต่ทานศีลภาวนานี่แหละของเราใครก็เอาของเราไปไม่ได้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรก็เอาไปไม่ได้ม
มาจี้มาปล้นมาช่วงมาจิงบุญของเราไม่ได้เลยแต่ทรัพย์ข้างนอกยังไปหมดน้ำท่วมยังหายไปไฟไหม้ยังหายไปโจรยังขโมยไปลักไปสูญหายตกหล่นแต่บุญไม่มีโยมคำว่าตกหล่นไม่มีทำเท่าไรได้เท่านั้นของเราหมดใครจะมายื้อมาแย่งมาแบ่งของเราไปไม่ได้เลยนี่แหละก็เรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่เราต้องขวนขวายรักษาทำให้มากแล้วเราจะได้อยู่กับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้านั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ตั้งจิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วจงเป็นนิสัยเป็นปัจจัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานก็ได้เมตตาทำให้ธรรมะจากถ้าเราได้รับธรรมะแล้วก็ไปพืชปฏิบัติกันต่อไปนะครับครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะผู้ที่มีสังฆทานมาก็มีไหมครับมีฮะอ๋อมีครับจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับก็ผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนะครับนำสังฆทานมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับสังฆทานทุกชนิดเข้ามาได้เลยนะครับปลาขาวลูกไปช่วยไปรับเรียนเชิญท่านที่มีสังฆทานเทธรรมมาเลยค่ะประเคนสองมือค่ะสาธุนะคะพวกเราโมทนานะคะในช่วงนี้นะคะยอดขณะนี้นะคะเราได้น้ำไฟเพียง 3,960 บาทเองค่ะซึ่งตั้งเป้าหมายเอาไว้ 10,000 ก็ยังห่างเป้าหมายนะคะพระป่าวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมวันนี้ได้ 2,060 บาทค่าผ่าตัดพระภิกษุอาพาธคือหลวงพ่อพรจรัญขณะนี้ 6,000 บาทค่ะและรอรูปเหมือนหลวงพ่อสนอง 3,700 ปัจจัยทั้งหมดนั้นเดือนการเงินทางวัดบอกให้ส่งไปที่แม่ศรีค่ะนะคะแล้วก็ส่งตัวเงินไปที่การเงินนะคะส่งกระดาษนะคะจำนวนนะแต่ปัจจัยจะส่งแม่ศรีทั้งหมดค่ะสาธุสาธุนะคะสำหรับพรุ่งนี้จะมีรถไปหล่อรูปเหมือนที่มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในเวลา 6:00 เช้าตรงออกนะคะหน้าวัดสังฆทานค่ะขออนุโมทนาค่ะคุณจารุวรรณวงสาหรือวงมานะคะช่วยพระภิกษุอาพาธ300บาทบวชพระ200บาทสาธุค่ะครอบครัวคุณวิไลวัน100บาทบวชคุณกรองแก้วศิลสิรินะคะบวชพระ100บาทน้ำไฟ100บาท100บาทค่ะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองคุณลาคินบุญแสนชัยนะคะ
100บาทแล้วก็ทําบุญภิกษุพระภิกษุอาพาธ100บาทค่ะคุณยุภามีเศนนะคะร่วมบุญพระภิกษุอาพาธ100บาทคําว่าอาพาธนี่ออ่างสระอาพอพานพอพานสระอาทอธงค่ะถึงจะเป็นอาพาธป่วยนะคะถ้าทอทหารก็ไม่ใช่นะคะแม่ค้าเขาบอกว่าเพจของเขาคือแม่ค้าหน้าบานรูปหล่อหลวงพ่อตะหนองร้อยบาทค่ะตอนนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรารับพรจากหลวงพ่อตะหนองค่ะไอ้หลวงพ่อเฉน่ห์แต่ทุกค่ะอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสธาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีกายุยัสวาโหติยัตถายัตุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้เตอาตลัตธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอบคุณที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้
ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ